สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆวันนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาเบลอรูขุมขนนะคะและจะช่วยเรื่องทำให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสขึ้นอย่างธรรมชาติด้วยค่ะด้วยสูตรของวาสลีนและโยเกิร์ตกันค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำสูตรนี้ได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นวาสลีนนะคะสำหรับตัววาสลีนนะคะเขาจะช่วยเรื่องคงความชุ่มชื้นให้แก่ผิวด้วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาด้วยค่ะใครที่เคยใช้สูตรวาสลีนก็จะรู้ว่าตัววาสลีนนะคะเขาจะทำให้ผิวเราค่ะเนียนนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้วาสลีนอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะไปนะคะเราจะเติมเป็นโยเกิร์ตลงไปค่ะสำหรับตัวโยเกิร์ตสามารถใช้เป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มหรือว่าโยเกิร์ตรสธรรมชาติแบบนี้ก็ได้ค่ะสำหรับโยเกิร์ตเราจะเติมประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ2อย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะระหว่างตัววาสลีนกับโยเกิร์ตนะคะค่อยผสมส่วนผสมอื่นนะคะผสมต่อไปเราจะเติมเป็นผงธนาคารลงไปนะคะสำหรับตัวผงธนาคารนี้นะคะแม่นายใช้แบบผงธนาคารแบบบดละเอียดแบบนี้นะคะเขาจะไม่บาดผิวและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานด้วยค่ะและตัวผงธนาคารนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากระจุดด่างดำรับสูตรนี้นะคะเราจะเติมผงธนาคารอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะไปเราจะเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะสำหรับตัวน้ำมะนาวนะคะเขาจะมีกรดผลไม้หรือว่า AHA จะช่วยเรื่องการกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ถ้าใครที่แพ้น้ำมะนาวก็สามารถใช้เป็นวิตามินซีบำรุงผิวได้เลยค่ะใช้ประมาณ1ช้อนชาเช่นกันเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะรับสูตรนี้นะคะแนะนำให้ทำเฉพาะตอนเย็นนะคะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยค่ะและสูตรนี้นะคะสามารถทำได้สัปดาห์ละ 3-4 ครั้งนะคะเพื่อนๆสามารถสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆทำได้เลยค่ะล้างทำความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นำตัวเนื้อครีมอะค่ะมาทาที่ผิวเราได้เลยนะคะสำหรับเนื้อครีมสูตรนี้นะคะถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บใส่ในกระปุกปิดฝาให้สนิทไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ 3-5 วันนะคะแล้วแต่ตู้เย็นของแต่ละบ้านค่ะแต่ถ้าใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเรามาร์คให้ทั่วใบหน้าและลำคอให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วหลังจากนี้ให้มาร์คทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก15นาทีค่ะก่อนที่จะล้างออกนะคะให้ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดออกก่อน1รอบนะคะจะล้างตัววาสลีนออกได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นก็สามารถล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติเลยค่ะสูตรนี้แนะนำให้ทำเป็นประจำและต่อเนื่องนะคะความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและทุกๆวันอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ